สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktoom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของเมาส์อีกแล้วตัวนี้คือ Steel Series Revol 600นะครับเป็นเมาส์อีกตัวที่น่าสนใจจากตระกูล Steel Series เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูน่าจะเป็นตัวแรกเลยด้วยซ้ำนะครับที่ผมรีวิวเดี๋ยวจะจัดเต็มให้นะครับให้ทุกคนได้รู้กันเพราะว่าแบรนด์นี้หลายๆคนก็สนใจกันอยู่นี่คือหน้าตาของมันด้านหน้าเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆเนี่ยบอกหมดเลยนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นส่วนของการรองรับต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายส่วนที่เด่นที่สุดให้ฟังนะครับนี่นะฮะส่วนข้างๆก็จะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง Sensitivity อยู่ที่ 12,000 CPI นั่นก็คือความเร็วนั่นแหละนะครับเข้าใจง่ายๆ CPI ก็คือความเร็วนะครับระยะตัวนี้นะครับระยะยกเนี่ยอยู่ที่ 0.5 ถึง 2.0 มิลลิเมตรผิวเนี่ยเป็นแบบBlack นะครับเขาบอกว่า Black Soft Touch นะครับเดี๋ยวจะได้ไปเห็นกันด้านในว่ามันจะเป็นยังไงมี7ปุ่มซึ่งสามารถตั้งมาโครได้ทุกปุ่มเลยสำหรับตัวนี้รองรับเนี่ย60ล้านครั้งเลยในการคลิกนะครับหรือมากกว่านะครับ60ล้านนี่เยอะนะคือเยอะมากเท่าประชากรของประเทศไทยเลยนะครับคือเยอะสุดๆนะครับมีไฟ8โซนนะครับเป็นไฟ RGB ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกแล้วก็ในส่วนของแต่ละโซนเนี่ยสามารถปรับได้เต็มที่ด้วยตามส่วนของด้านหลังนะครับเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกเช่นเดียวกันตรงนี้ด้านหลังส่วนของการใช้นะครับ Optical Sensor ตัวนี้มีทั้งหมด2ตัวที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้และตัวนี้มี2ตัวมันดียังไงมันดีก็ตรงที่ว่ามันจะทำให้เสถียรขึ้นนั่นเองคือมี2ตัวในการจับโอ้โหการเคลื่อนไหวไม่ต้องห่วงเลยไม่มีการผิดพลาดอย่างแน่นอนเพราะว่าใช้ในส่วนของเซ็นเซอร์ถึง2ตัวด้วยกันสามารถปรับน้ำหนักได้เดิมเนี่ยปกติ96กรัมถ้ามีทั้งหมดนะครับใส่ครบทั้ง8ชิ้นเพราะว่ามีฟังก์ชันส่วนต่างๆอักเซสซอรี่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามีอักเซสซอรี่นะครับ8ชิ้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น126กรัมนะครับถือว่าเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักในระดับนึงเลยนะครับใครจะใช้งานเนี่ยเกมมิ่งหรือว่าจะเป็นกลุ่มของดีไซเนอร์ก็สามารถใช้งานได้สำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ True Move 3 Plus 2ตัวนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับสำหรับเซนเซอร์เดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามันคือเซนเซอร์ของอะไรใช้เซนเซอร์คู่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามันจะเป็นยังไงอยากให้เห็นกันชัดๆแล้วนะครับไปชมกันเลยฮะเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นี่คือทั้งหมดเลยที่เขามีมาให้ส่วนของตัวเมาส์คู่มือการใช้งานเปิดได้ดูได้เต็มที่เลยว่ามันเป็นยังไงข้อมูลด้านในเนี่ยจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับส่วนต่อมาตัวนี้นะครับคือเขาเอาไว้อะไรอ่ะเป็นตัวถ่วงนะครับเหมือนเม็ดยาพารายังไงอย่างนั้นเลยนะคือมองเข้ามาเนี่ยเหมือนวิตามินซีอะไรอย่างงี้นะเปิดออกมานะครับเม็ดละ4กรัมนะครับเขาบอกตรงนี้สามารถเอามาถ่วงน้ำหนักตัวเมาส์ได้ใส่ตัวนี้เอาออกแล้วก็ดึงสายเนี่ยคือสายมันแยกกันระหว่างตัวเมาส์หัวเนี่ยเป็นไมโคร USB เสียบเข้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเสียบเข้าแน่นๆใช้งานง่ายดีไซน์การออกแบบตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีสำหรับการคลิกต่างๆส่วนของตัวเมาส์จะเป็นแบบยางนะครับเหมือนเป็นพรมเหมือนเป็นยางประมาณนั้นนะฮะเอามือมาสัมผัสเราจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ตัดมาด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ถ้าเกิดดูดีๆมันจะไม่มีแสงออกมานะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะย้ายมันจะทำส่วนต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากๆปลดออกดึงออกได้ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดึงยังไงนี่นะครับดึงออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยหัวเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเวลาเสียบเข้ามันก็จะใช้งานง่ายข้างๆตรงนี้สามารถลอกได้แต่ไม่ลอกนะครับเพราะว่ามันเหมือนเอามาถ่วงไว้เป็นตัวยึดนะครับส่วนของข้างๆตรงนี้ใครมันจะมาใช้เมาส์อย่างนี้ว่าอยากรู้มากๆเลยใครจะมาใช้เมาส์ที่มันดูเล็กขนาดนี้มันก็จะดูไม่ถนัดมือนะครับเหมือนมอไซค์เลยนะเนี่ยคลิกก็สามารถคลิกก็ใช้งานได้เต็มที่นะครับตัวนี้มีปุ่ม backward forward และปุ่มต่างๆนะครับให้เหมือนเมาส์ทั่วไปนะฮะสำหรับตัวนี้ดีไซน์การออกแบบถือว่าเยี่ยมใช่ไหมวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดมีเพิ่มมาก็คือตัวนี้นะครับเป็นเหล็กในการถ่วงเพิ่มเข้ามาส่วนของตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์นะครับ4ด้านด้วยนะฮะนี่นะครับและ USB ตัวนี้เป็น USB 2.0 หัวเงินผมว่าเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันต่อดีกว่าว่าโปรแกรมมันจะเป็นยังไงผมอยากให้เห็นแล้วไปชมกันชัดๆเลยครับ
เรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าตัวโปรแกรมของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงสำหรับ Level 600มาชมกันปุ่มต่างๆตรงนี้เขาจะบอกเลยตั้งแต่ปุ่มเลข1ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีทั้งหมด2หน้าก็คือส่วนของการปรับไฟแล้วก็ส่วนของการปรับในส่วนของเมาส์ทั้งหมดวิธีการใช้ปุ่มของมาโครตรงนี้สามารถเลือกได้จะเลือกเป็นปุ่มของฟังก์ชันในส่วนตัวคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นส่วนของตัวเมาส์ก็ได้ก็กดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นมาโครนะครับไม่ใช่เมาส์นะฮะเมาส์ปุ่มต่างๆจะเอาปุ่ม1เป็นปุ่ม2หรือปุ่ม2เป็นปุ่ม3อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้เพียงเลือกแบบนี้แล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ส่วนต่อมาตรงนี้เขาจะสามารถเลือกได้จะเอาแบบดูแบบข้างแล้วกันจะได้รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนหรือจะเอาแบบจากมุมบนมุมท็อปนะครับจะได้เห็นส่วนจุดไคลแม็กซ์ตรงนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าการปรับส่วนต่างๆเนี่ยมีผลมากๆนะครับปรับให้ละเอียดกว่านี้ก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับปรับไปเลยมันจะต้องใช้ผ่านความรู้สึกของเราซึ่งเขาใช้ตัวกราฟให้ดูแบบชัดๆเลยนะฮะนี่นะฮะผมจะอธิบายยังไงเพราะทุกคนไม่ได้สัมผัสเมาส์กับผมนะครับตอนนี้เราสามารถสัมผัสได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเลทตรงนี้เขาให้เห็นภาพชัดๆอ๋อการส่งสัญญาณแบบนี้จะเป็นแบบนี้ถ้ามากขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะสำหรับส่วนของการปรับเนี่ยปรับได้เต็มที่นะครับและจะเอาแบบไลฟ์พรีวิวก็ได้หรือว่าจะเอาแบบไม่ได้ตั้งค่าอะไรกดเสร็จก็ค่อยดูแล้วกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับกดมาส่วนของไฟครับตัวนี้สามารถสร้างเอฟเฟกต์ได้เยอะมากๆคัลเลอร์ชิปผสมสีก็ได้หรือว่าจะเป็นมันติก็ได้แต่ผมเอาแบบปกติแล้วกันทุกคนจะได้ดูง่ายๆนะฮะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับนี่นะฮะกดโอเคไปนะครับไลฟ์พรีวิวแล้วตอนนี้เราต้องกดโซนก่อนนะฮะนี่นะฮะกดโซนนะครับซึ่งโซนเนี่ยจะสามารถปรับได้ทุกโซนเลยนะครับเนี่ยเริ่มจากโซนหัวก่อนนะครับที่เอาเป็นโลโก้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะฮะกดตรงนี้นะครับสตาร์ทตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนไปเลยฮะเปลี่ยนไปนะครับตามที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนกดโอเคไปมันก็จะขึ้นมาแบบที่เราต้องการเลยนะครับอ่ะเผื่อส่วนด้านบนบ้างแล้วกันนะครับเราจะไม่ผสมสีนะเราจะเอาสีปกติสีปกตินี่ก็ดูยากมากแล้วนะฮะก็ต้องมาเจอกันอีกนะครับกดตรงนี้เข้าไปโอเคนะฮะเห็นไหมครับว่าสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอสีเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าสมมุตินะครับเราไม่อยากจะได้แบบที่เราตั้งค่าแล้วก็กดรีเวิร์สตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะครับตามที่ค่าโรงงานตั้งมานะครับเห็นไหมฮะเพียงกดรีเวิร์สทุกอย่างก็กลับคืนแล้วนะครับข้อมูลมีแค่นี้นะครับใช้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับส่วนของตัวโปรแกรมนะครับรีเวิร์ส600นะครับมาเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเสียงของเจ้าม้อตัวนี้มาฟังกันเลยครับพูดของเรื่องเซ็นเซอร์คู่กันหน่อยนะครับเซ็นเซอร์คู่เนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับบอกก่อนว่าใช้เซ็นเซอร์ของ TrueMove 3 Plus นะครับไม่ใช่ TrueMove ที่โทรออกนะครับคนละอันกันนะตัวนี้มี2ตัวปกติเซ็นเซอร์เนี่ยจะมี1ตัวนะครับ1ตัวในการใช้เนี่ยก็คือวัดนะครับพื้นที่นะครับแต่อีกตัวที่เพิ่มมาตัวนี้เขาบอกว่าสามารถจับระยะในการยกก็คือความต่ำความสูงนั่นเองเพื่อความแม่นยำตัวนี้อยู่ที่ 0.5 ถึง 2.0 มม.คือมันสามารถจับได้หมดเลยนะครับอย่าสูงระดับนี้ไม่ได้แล้วนะฮะความสูงอยู่ต้องระดับนี้นะครับเนี่ยนะฮะหรืออาจจะสูงกว่านี้นิดๆอะไรประมาณนี้มันก็จะสามารถจับได้นั่นเองนี่คือในส่วนข้อดีของการใช้นะครับเซ็นเซอร์2ตัวซึ่งมีผลดีมากๆเวลาเราเลื่อนเฉียงหรือเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะผมใช้นะครับกับโน้ตบุ๊กตอนนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมนี่คือข้อดีของ2เซ็นเซอร์ฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลทุกอย่างนะครับสำหรับเจ้า Steel Series Level 600นะครับอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็สั่งนะครับข้อมูลด้านล่างเต็มไปหมดเลยสั่งกันเข้ามาเยอะๆอย่าลืมส่วนของ Pay First File ด้วยตัวนี้เอามาลดราคาตัวสินค้าลงตั้ง 5% นะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ